ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการนำเอารถ Mercedes-Benz นะครับมาเป็นรถแท็กซี่ให้บริการกับประชาชนนะครับโดยทางบริษัท All Thai Taxi นะครับและกรมการขนส่งได้เปิดตัวนำร่อง15คันแรกเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกมากขึ้นและที่สำคัญเป็นสากลมากขึ้นด้วยครับMercedes-Benz ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรุ่น C350E ที่จอดเรียงรายอยู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำเอารถเบนซ์มาให้เป็นแท็กซี่ให้กับบริการประชาชนโดยทางด้านของนายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับได้บอกว่าได้มีการเปิดตัวแท็กซี่ VIP ที่บริษัท All Thai Taxi จำกัดจัดทำขึ้นและนำมาให้บริการนะครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแท็กซี่ไทยให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านของสมรรถนะตัวรถนะครับรวมไปถึงระบบการจัดการการใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับประชาชนมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะคะการให้บริการแท็กซี่ VIP ค่ะจะไปรองรับความต้องการของกลุ่มผู้โดยสารอีกระดับนึงอย่างเช่นนักธุรกิจลูกค้าธุรกิจโรงแรมแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายรวมถึงการให้บริการด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าให้บริการระดับพรีเมียมค่ะพนักงานขับรถเนี่ยมีความสุภาพเป็นมืออาชีพที่สำคัญนะคะ speak English ได้ด้วยนะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะรถที่นำมาให้บริการก็ต้องมีมาตรฐานตัวรถที่มีสมรรถภาพสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปสูงยังไงก็คือใช้งานไม่เกิน2ปีนะคะไมล์เนี่ยไม่เกิน 20,000 กิโลเมตรภายในรถเองก็จะเสริมความปลอดภัยด้วยระบบช่วยเบรก ABS ถุงลมนิรภัยบริเวณเบาะผู้โดยสารนะคะมี GPS นะคะนำทางอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารถ้าเกิดเอ๊ะไม่สบายใจกดเลยค่ะมีกล้องบันทึกภาพภายในรถด้วยนะคะที่ทำงานแบบทันท่วงทีเห็นเรียลไทม์กันเลยเพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการของผู้ประกอบการและศูนย์บริการจอดรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกค่ะขณะเดียวกันนะครับภายในตัวรถนะครับยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารด้วยนะครับในการเดินทางนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มฟรีนะครับหนังสือพิมพ์นะครับผ้าเย็นบริการ Wi-Fi ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถืออีกด้วยนะครับและหลายคนก็สงสัยนะครับว่าจะออกเมื่อไรนะครับราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับจะมีการเปิดออกมา5คันแรกก่อนนะครับและรอทะเบียนอีก10คันด้วยกันโดยภายใน2เดือนนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น100คันเลยนะครับโดยอัตราค่าบริการหลายคนสงสัยและอยากรู้นะครับว่า VIP เนี่ยจะเริ่มต้นที่2กิโลเมตรแรกเนี่ยที่150บาทกิโลเมตรต่อไปนะครับกิโลเมตรละ12ถึง16บาทกรณีรถติดนานนาทีละ6บาทนะครับขณะที่การเรียกผ่านศูนย์บริการสื่อสารนะครับจะคิดค่าบริการครั้งละไม่เกิน50บาทเท่านั้นส่วนการจองล่วงหน้าและการจ้างจากท่าอากาศยานครั้งละไม่เกิน100บาทโดยผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าแอปพลิเคชันAll Thai Taxiก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้อีกต่างหากนะครับเรียกว่าช่องทางในการเรียกก็สบายราคาที่ดูแล้วก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเริ่มต้นที่2กิโลเมตรเรียก100บาทเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าคุ้มเลยนะเรียกว่าเป็นยุคของผู้บริโภคของคนเราอย่างเราเองนะคะที่จะสามารถเลือกได้ในการเลือกเอาความสะดวกสบายให้กับตัวเองด้วยนะคะ